มีแฟนจะทำให้เรามีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าครับสวัสดีนะครับผมทุกๆคนนะครับที่เปิดเข้ามาดูนะฮะคิดอย่างนี้มีอะไรมาเอ็กกระทู้เด็ดพันทิปนะครับผมนั่นแหละครับผมไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันมากมายนะฮะตัดเยอะเหนื่อยครับผมเรามาดูกันที่เรื่องแฟนๆกันต่อจากคลิปที่แล้วเลยดีกว่านะครับผมคลิปนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่ามีแฟนจะทำให้เรามีแพชชั่นในการทำงานมากขึ้นหรือเปล่าครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาถามตั้งกระทู้มานะครับกระทู้เด็ดพันทิปเขาก็จับมาตั้งขยี้ในกลุ่มของเขาอีกทีนะฮะแล้วเรามาดูเรื่องราวของเขากันดีกว่านะครับผมว่าเขาตั้งกระทู้ว่าอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับงานหนักมากทำโอทีทุกวันจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวใช้ชีวิตอย่างนี้เกือบ10ปีเงินทองอะพอมีแล้วแต่รู้สึกว่าหมดแพชชั่นอันนะถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เราชอบก็ตามนะครับผมอย่างนี้คงต้องขอใหม่กันแล้วล่ะและผมอยากจะถามเพื่อนๆว่านะครับผมถ้าหาแฟนอะจะทำให้แพชชั่นกลับมาไหมแล้วแฟนอะหาได้จากที่ไหนบ้างครับผมโอเคงั้นเรามาดูคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับผมว่าชาวกระทู้เด็ดของเรานะฮะจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับผมมีนี่จะสร้างแพชชั่นได้ดีกว่าค่ะนั่นแน่เป็นกันละสินะการที่เราเหนื่อยๆจากการทำงานนะครับผมหารางวัลตอบแทนให้กับตัวเองนะครับผมโดยการซื้อของที่เราอยากได้นะครับผมแล้วก็ใช้บัตรต่างๆนะครับโปรโมชั่นสุดดี 0% ทุยโปรโมชั่นสุดดี 0% 10เดือนนะครับผมหรือเอาเงินไปผ่อนรถนะฮะผ่อนคอนโดผ่อนบ้านนะครับผมรับรองนะฮะว่าชีวิตของคุณในการทำงานจะมีแพชชั่นขึ้นอีกมากนะครับผมในการที่คุณจะต้องหาเงินผมบอกได้เลยนะฮะว่าผมก็เป็นครับผมยังไงนะครับทุกคนนะก็อย่าหมดแพชชั่นจากการทำงานง่ายๆครับยุคนี้สมัยนี้นะฮะงานหาไม่ง่ายนะครับผมอ่ะเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะมีแมวครับมันเป็นยังไงวะมีแมวแล้วจะมีแพชชั่นในการทำงานขึ้นมากนะครับชีวิตของเราจะมีค่ามากขึ้นทั้งค่าอาหารค่าปลาทูค่าขนมค่าของเล่นค่าวัคซีนเหนื่อยนะแต่ได้กอดน้องก็มีความสุขใช่ครับทาสแมวก็คงจะเข้าใจหัวอกผู้ชายคนนี้ดีนะครับผมแฮชแท็กนะครับกูไม่ออกถ้าออกแล้วแมวกูจะแดกอะไรอันแน่ไม่ได้ห่วงตัวเองกันเลยนะครับผมเป็นห่วงแมวไม่มีจะแดกอย่างเดียวเลยครับโอเคเราเข้าใจได้นะครับผมโอเคเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมแพชชั่นในการทำงานหนึ่งเลยครับเงินเดือนดี2เพื่อนร่วมงานก็ต้องเพื่อนร่วมงานก็ต้องดีนะครับ3ทุย3สภาพแวดล้อมก็ต้องดีนะครับผมในการทำงานนะไม่งั้นอยู่ไปนะครับครับที่อยู่ได้นะแต่ครับใจอยู่ยากครับผมแต่ถ้าครับอีเนี่ยนะ4นะครับภาระหนี้สินนั่นแน่ห่างเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนะครับผมภาระหนี้สินเนี่ยเป็นแพชชั่นที่ดีที่สุดหรือเป็นแพชชั่นที่สำคัญที่สุดในการทำงานเลยนะครับใครมีภาระหนี้สินที่เป็นแพชชั่นในการทำงานนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเพราะว่าผมก็คนหนึ่งนะครับเท่ากับแฟนไม่ใช่แพชชั่นในการทำงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคอันนี้นะครับก็อาจจะเป็นหลังจากที่เขามีแฟนนะฮะเขาก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับก็เงินเดือน 30K บวก30K ก็คือ 30,000 นั่นเองแหละครับแต่ได้เงินไปทำงานวันละ40บาท
เห็นไหมล่ะครับว่าการมีแฟนนะฮะไม่ได้เป็นแฟชั่นในการทำงานเลย มันก็ขึ้นอยู่กับคนนั่นแหละครับผมส่วนแฟนคุณที่ให้คุณไป40ก็เท่ากับตอนที่ผมแบบว่าได้เงินไปกินตอนมัธยมต้นเลยนะฮะได้แค่นั้นแหละถามจริงครับคุณเอาตังค์ที่ไหนเติมน้ำมันครับผมไปคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะมีกิ๊กเป็นเด็กที่ทำงานสิครับนั่นแน่มีเหตุผลนะครับเนี่ยรับรองคุณจะมีแพชชั่นในการทำงานขึ้นมากเลยครับแน่นอนสิครับไปอย่างนี้มันก็กระชุ่มกระชวยเนาะเออไปแล้วก็มีเด็กมีน้องๆ นะครับผมในที่ทำงานสวยๆใสๆน่ารักนะครับผมคบไว้เป็นกิ๊กที่ทำงานนะฮะวันๆนะครับก็กระตือรือร้นอยากจะไปทำงานอย่างเดียวเลยครับแต่หารู้ไม่นะครับว่าในกระเป๋าตังค์นะฮะมี40แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปเลี้ยงเขาครับผมทางที่ดีนะฮะอย่าเพิ่งรีบมีแฟนจะได้มีตังค์เอ๊ะแต่ถ้าไม่มีแฟนแล้วจะมีกิ๊กด้วยไงอ่ะโอ๊ยอ่ะโอเคงั้นคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าไม่มีแอร์มีแฟนจะดีกว่าช่วงนี้ยิ่งร้อนๆเหงื่อไหลลงง่ามดากกันเลยทีเดียวนะครับพอพูดถึงแฟนอะแฟนเฮ้ยแฟนพอพูดถึงแฟนที่เป็นแบบผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยไม่ใช่แฟนพัดลมหรือว่าแบบอะผ่านไปเลยแล้วกันนะฮะไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมีส่วนนะครับเพราะการมีแฟนอะชีวิตของเราอะจะมีค่าเสื้อผ้าค่าครีมอื่นๆเยอะแยะนะครับผมเกี่ยวไหมเขาถามว่าเกี่ยวไหมผมว่าก็เกี่ยวนะครับผมคุณก็จะเป็นคนมีค่ามากขึ้นนะครับผมเหมือนการมีแมวนั่นแหละก็คิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวอะไรเงี้ยผู้หญิงกล่าวนะครับผมโอเคครับผมงั้นเราไปดูคอมเมนต์ที่8กันเลยดีกว่านะจ๊ะถ้ามีแฟนดีนะคะจะทำให้เรามีแพชชั่นขึ้นนะคะจะเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็ทำสิ่งต่างๆนะคะและอยากที่จะมีอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็สร้างอนาคตด้วยกันค่ะแต่ถ้ามีแฟนไม่ดีก็บั่นทอนจิตใจกันไปซะเปล่าๆนะคะคอมเมนต์นี้ดีครับอันนี้ตรงประเด็นสุดละถ้ามีแฟนดีนะครับผมทุกๆอย่างมันก็จะดีฮะแต่ถ้าเกิดมีแฟนไม่ดีนะครับก็ตามนั้นแหละฮะดาวครับผมคอมเมนต์ที่9กันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องไปมีแฟนหรอกแค่ไปแอบชอบเขาก็พอแล้วคนในที่ทำงานเดียวกันเนี้ยความรู้สึกนะครับที่อยากจะไปทำงานนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับใช่ครับแค่ไปแอบชอบเขานะฮะไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรนะฮะเราแอบชอบแอบปลื้มเขานะครับผมความรู้สึกที่อยากจะทำงานนะฮะเดี๋ยวมันก็มาเองนั่นแหละโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมมาเรามาดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมมีหรือไม่มีมันไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยเกี่ยวกับตัวมึงมากกว่าถ้ามึงขี้เกียจแม่งก็จบจริงไหมอ่ะสำหรับตูเนี่ยนี่เนี่ยตัวสร้างแพชชั่นเลยรถก็ต้องผ่อนทกส.ก็ต้องไปชำระ ใช่ครับรถก็ต้องผ่อนครับโทรศัพท์ก็ต้องผ่อนทกส.ก็ต้องไปชำระไหนจะกยศ.ไหนจะกพ.อ.กอ.ลมน.ไม่เกี่ยวแล้วมั้งโดยรวมๆนะครับผมกระทู้นี้นะฮะก็มีแต่คนบอกว่าการมีหนี้นะครับผมสร้างแพชชั่นได้มากกว่าการมีแฟนอีกนะครับผมเพื่อสิ่งที่ทุกคนอยากได้นะฮะเพื่อสิ่งที่ทุกคนอยากมีนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละครับเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะคิดดูดีๆนะครับก่อนที่จะลาออกโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือยังไม่ได้กดไลค์ก็ลองกดไลค์ดูนะครับกดซับดูก็ได้แม่งฟรีแล้วถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ทันทีนะฮะก็กดกระดิ่งรอไว้นะครับผม
ที่ร่างคลิปนี้แหละตรงที่แบบกดซับแล้วอ่ะพอกดซับเสร็จปุ๊บมันมีรูปกระดิ่งขึ้นมากดเลยนั่นแหละขอบพระคุณนะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามกันมาจนถึงคลิปนี้นะครับยังไงนะฮะก็สวัสดีนะครับผมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมขอบคุณครับ